สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสเตียนที่รักในพระคริสต์เจ้าก็หวังว่าพี่น้องหลายๆคนก็ยังมีโอกาสที่จะฟังเสียงของพ่อที่นำการรำพึงแม้ว่าพวกเราไม่สามารถที่จะมีโอกาสฟังได้ทุกวันแต่ก็ขอให้พี่น้องได้มีโอกาสฟังบ้างเพื่อจะทำให้เราได้มีจิตแจ่มใสสุขภาพจิตของเราดีแล้วการทำงานของเราก็จะไม่รู้สึกเซ็งไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยก็เพราะว่าถ้าพระผู้เป็นเจ้าที่อยู่เคียงข้างพวกเราพูดกับเราและเราฟังพระองค์ผ่านทางพระคัมภีร์ก็ดีผ่านทางธรรมชาติก็ดีหรือผู้เทศน์สอนก็ดีเนี่ยก็จะช่วยให้พี่น้องได้มีโอกาสได้ฟื้นฟูจิตใจให้กระปรี้กระเปร่าอยู่สม่ำเสมอนะครับเรามาถึงอาทิตย์ที่15ของเทศกาลธรรมดาบทรำพึงในวันนี้ก็มาจากหนังสือประกาศกอาโมสซึ่งพี่น้องก็ได้ยินเมื่อวันก่อนนี้ว่าอาโมสนั้นไม่ได้มีการเตรียมตัวอะไรเลยแล้วก็เคยเป็นคนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแกะแล้วก็เป็นคนที่คอยดูแลต้นมะเดื่อแต่พระเป็นเจ้าได้บอกกับอาโมสว่าเลิกเลี้ยงแกะเลี้ยงดูต้นมะเดื่อแล้วล่ะตอนนี้ก็ไปเทศสอนอยู่ทางเหนือโน้นไม่ใช่ดินแดนของเจ้าเมื่อไปถึงแล้วก็ชาวบ้านชาวเมืองก็ไม่ว่าอะไรแต่ว่าประกาศกทางโน้นอิจฉาและจะไล่อาโมสเนี่ยกลับไปบ้านบอกนี่คุณมาจากภาคใต้ไปเถิดทางโน้นน่ะเป็นที่ทำงานของคุณไม่ใช่ทางเหนือแล้วก็อาโมสก็ที่ไปก็ไม่ใช่เพราะว่าอยากจะไปแต่เป็นพระผู้เป็นเจ้าที่สั่งและการงานของท่านนั้นจะได้ผลบ้างก็ต่อเมื่อมีคนเปิดใจรับส่วนพระคัมภีร์บทอ่านที่สองนั้นก็พูดถึงท่านนบุญเปาโลที่พยายามเตือนสติสตังของเราว่าในการที่เราเป็นคริสตชนเนี่ยเป็นพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงเลือกสรรเราในพระคริสตเจ้าตั้งแต่ก่อนสร้างโลกซะอีกพูดถึงข้อความนี้แล้วทำให้เราเข้าใจว่าพระองค์ได้เลือกได้รักเราตั้งแต่ก่อนเราเกิดนะครับเพื่ออะไรครับจุดหมายที่หนึ่งก็คือเพื่อทำให้เราศักดิ์สิทธิ์ปราศจากมลทินประการที่สองนั้นทำให้เราเป็นบุตรบุญธรรมของพระองค์ก็คิดดูว่ามีใครคนหนึ่งที่เลี้ยงเด็กบุญธรรมเพราะเด็กบุญธรรมนั้นไม่มีโอกาสเลยก็คือเราเนี่ยแล้วก็พระผู้เป็นเจ้าให้โอกาสทุกอย่างเป็นลูกของพระองค์ในครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ประการที่สามนั้นก็เพื่อสรรเสริญพระสิริรุ่งโรจน์แห่งพระราชทานของพระองค์และประการที่4ทำให้เราได้รับการไถ่กู้ด้วยพระโลหิตอันประเสริฐของพระเยซูเจ้าประการที่5นั้นคือพระองค์เปิดเผยให้เราทราบถึงน้ำพระทัยของพระองค์ว่าควรจะทำอะไรบ้างที่สำคัญในวันนี้ก็อยากจะให้พี่น้องได้ดูว่าเราได้รับเลือกเป็นพิเศษเนี่ยถ้าไม่คิดเลยก็รู้สึกจะผิดพระผู้เป็นเจ้านั่นแหละเพราะว่าเป็นพระองค์ที่เจาะจงเลือกแล้วก็เรียกเราแต่ละคนนี้ให้มารับศีลล้างบาปเพื่อเราจะได้มีส่วนในพระอาณาจักรของพระองค์แต่ก่อนที่จะมีส่วนในพระอาณาจักรของพระองค์นั้นเราก็มีภาระที่จะต้องกระทำกันทุกคนก็คือเราจะต้องดำรงชีวิตที่ทำให้คนอื่นเห็นแล้วทุกคนที่เห็นเรานั้นเขาบอกนี่มันอยู่มันดำรงชีวิตผิดปกตินี่ไพ่ก็ไม่เล่นสุราก็ไม่กินขี้โกงก็ไม่เอาโกหกก็ไม่เป็นอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าเราอยู่ในศีลในธรรมของพระผู้เป็นเจ้าเราประพฤติตัวดีแล้วก็จะทำให้หลายคนที่ทึ่งแล้วก็จะถามว่าทำไมคุณถึงไม่ทำเหมือนคนอื่นนี่ก็คือการแสดงออกถึงลักษณะของคริสตชนที่เมื่อเข้าใจถึงว่าเราเป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้าแล้วเราอยู่ในสังคมที่แม้จะเน่าเฟะขนาดไหน
แต่เราก็ไม่ยอมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในที่เน่าเฟะเรากลับพยายามต่อสู้ทำทุกอย่างเพื่อจะให้สังคมของเราดีขึ้นที่นั่นมีขายยาบ้าคุณไปไหมที่นั่นมีกินเหล้าคุณไปไหมที่นั่นมีการเสพพวกยาเสพติดไปไหมที่นั่นมีเรื่องของการใช้โรงแรมม่านรูดคุณไปไหมเนี้ยถ้าเราตอบต่อพระบิดาว่าลูกไม่ได้ไปลูกพยายามที่จะอยู่ในศีลในธรรมของพระบิดามันก็ตรงกับที่พระคัมภีร์ในวันนี้พูดก็คือพระองค์ได้ส่งบรรดาศิษย์ต่อไปเป็นคู่ๆแล้วก็กำชับให้เขาไม่ต้องนำอะไรไปแล้วก็เมื่อเข้าไปบ้านใดจงพักอยู่ที่นั่นจนกว่าจะเดินทางต่อไปถ้าหากไม่มีคนต้อนรับก็ไม่ต้องว่าเขาก็เพียงแต่สลัดฝุ่นแล้วก็เดินทางต่อไปหาคนอื่นนะครับบรรดาสาวกจึงได้ไปเทศสอนคนทั้งหลายให้กลับใจนี่ต่างหากที่ทำให้เรามามองดูว่าทุกวันนี้เราได้รับการส่งไปไหมได้รับเลือกให้เป็นสารสิทธิ์ของพระองค์ไหมเราได้รับสิครับพี่น้องพระเยซูเจ้าเป็นคนส่งเราไปทั้งที่เราอาจจะไม่เก่งกาจอาจจะไม่มีความสามารถอะไรมากมายแต่สิ่งที่ทุกคนทำได้ก็คือเป็นมือเป็นเท้าของพระองค์เป็นตาของพระองค์เป็นหูของพระองค์ที่ยอมฟังคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยทางฝ่ายกายฝ่ายจิตและดังนี้การเป็นพยานยืนยันถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยตัวอย่างของชีวิตมีคุณค่ามากกว่าคำพูดเป็นหมื่นหมื่นคำพี่น้องบางทีเราก็คิดว่าเราอยากจะแสดงพระผู้เป็นเจ้าให้คนอื่นเห็นเนี่ยต้องมีอัศจรรย์ไม่ใช่นะครับเพียงแต่ดำรงชีวิตที่เรียบง่ายที่บอกว่าพระเจ้าอยู่กับเราแล้วก็พระเจ้าเป็นผู้ที่เป็นพยานถึงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกดังนั้นเราจึงไม่ได้ไปหาคนอื่นโดยการทำอัศจรรย์ให้เขาได้กลับใจหรือว่าได้รู้จักพระผู้เป็นเจ้าสิ่งที่จำเป็นก็อย่างที่พูดเนี่ยก็คือดำรงชีวิตในศีลในธรรมในบัญญัติของพระองค์การเป็นพยานยืนยันถึงพระผู้เป็นเจ้าหรือยืนยันถึงศาสนาของเราเนี่ยมันก็เป็นส่วนที่ไม่ใช่ส่วนเกินของชีวิตแต่เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของชีวิตเราดำรงชีวิตที่จะต้องทำมาหากินแต่ส่วนหนึ่งของชีวิตนั้นก็คือเราจะต้องเป็นพยานยืนยันถึงพระองค์กิจการนี้แหละจะดึงดูดให้คนได้มักอยากจะรู้อยากจะเห็นว่าทำไมเราถึงเป็นอย่างนี้ทำไมเราเป็นอย่างนั้นไม่เหมือนเขาทำไมเราเป็นคนดีได้พี่น้องก็ได้ยินว่ากิจการนั้นมันพูดดังกว่าคำพูดของใครๆแล้วก็จะไม่มีภาษาใดที่ดีกว่าตัวอย่างที่ดีๆที่เราให้คนอื่นได้เห็นคุณแม่เทเรซาผู้ซึ่งเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวและเป็นคนที่มีเมตตาจิตเนี่ยก็ได้บอกกับทุกคนว่าสิ่งหนึ่งที่จะทำให้สังคมดีขึ้นก็คือการที่เราลงทุนลงแรงสร้างความดีขึ้นมาและในที่สุดคุณแม่เทเรซาจากไปแล้วแต่ก็มีซิสเตอร์ไปทั่วโลกไปที่กรุงโรมก็ยังเห็นตอนเที่ยงนั้นก็จะมีคนมายืนเป็นแถวแล้วก็เคยไปถามเขาว่าคุณรออะไรอยู่บอกรออาหารเที่ยงจากคณะของคุณแม่เทเรซาเพราะว่าคุณแม่คิดถึงคนยากจนแล้วก็ช่วยทุกวิถีทางที่จะได้เงินมาเพื่อจะได้ทำอาหารเที่ยงให้เขากินเขาบอกอาหารเช้าไม่ลงท้องก็ยังมีอาหารเที่ยงนั้นรองรับอาหารเย็นไม่มีก็ยังมีอาหารเที่ยงเหลืออยู่อะไรทำนองนี้ถ้าไม่เรามองเห็นว่าคุณแม่เทเรซาที่ได้ตั้งคณะมาเพื่อคนยากจนในอินเดียก็กระจายไปทั่วโลกอยู่ประเทศที่คนไม่ค่อยจะคิดถึงกันเนี่ยคณะของคุณแม่ก็เป็นผู้ที่ให้ตัวอย่างชีวิตว่าชีวิตมีคุณค่าก็ต่อเมื่อเราคิดถึงและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ก็เป็นการประกาศพระวรสารด้วยชีวิตนั่นเองดังนั้นเมื่อพระเยซูเจ้าทรงส่งสารนุสิตไปให้มีใจสุภาพถ่อมตนมีความเรียบง่ายมีการรู้จักฟังและการรู้จักอยู่กับชาวบ้านเนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างกับที่พวกเราทำทุกวันนี้คือเราอยู่ท่ามกลางชาวบ้านทุกๆคนบ้านเราบ้านเขาแต่ว่าเราก็อยู่ท่ามกลางชุมชนบางคริสเตียนบางคนอยู่ท่ามกลางคนพุทธบางทีจะมากกว่าเป็นคริสเตียนมีหมู่บ้านคริสเตียนด้วยซ้ำไปแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำได้และต้องทำก็คือการเป็นพยานยืนยันถึงพระบิดาเจ้าในชีวิตประจำวันทำให้ทุกคนรู้สึกว่าเมื่ออยู่กับคริสตชนที่ดีแล้วเนี่ยเป็นคนที่เขาไว้ใจได้เป็นคนที่รู้สึกมีเพื่อนอยู่เคียงข้างเป็นคนที่ฟังเขาเป็นคนที่สามารถที่จะพบปะกับเขาได้ทุกเวลาแม้จะลำบากขนาดไหนแต่เขาก็ฟังคนอื่นที่มาระบายความในใจให้ฟังนี่ต่างหากพี่น้องอย่าไปคิดว่าพระเยซูเจ้าส่งเฉพาะอัครสาวกไปแล้วก็จบแต่ทุกวันนี้พระองค์ส่งใครส่งพี่น้องไงครับส่งพี่น้องเนี่ยขอให้พี่น้องได้ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีเกียรติศักดิ์ศรีของพี่น้องมันสูงเหลือเกินเพราะว่าใครที่พูดถึงพระบิดาเจ้าให้คนอื่นฟังพระบิดาเจ้าก็จะเป็นพยานถึงเขาในวันบั้นปลายชีวิตก็ขอพระเจ้าประทานพระพรให้พี่น้องได้ทำหน้าที่ของตนเองในการเป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนในครอบครัวในสังคมและมีความสุขที่เป็นคริสเตียนนะครับสวัสดีครับพี่น้องข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์